ต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสรณคุณวิรัมครับใกล้จะจบแล้วครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายของเราครับขุดคลองไส้ไก่ด้านหน้าแปลงนิดนึงฮะประมาณ30เมตรครับแล้วก็ทำถนนทางเข้าให้ท่านครับนี่เป็นคณะทองคำครับเพราะว่าดินไม่ถึงครับเนาะก็เลยต้องขุดคลองไส้ไก่แทนเราก็จะทำคันให้ท่านครับแล้วก็ตรงที่รถยืนครับจะทำเป็นเรียกไงนะทำเป็นถนนทางเข้าครับวางท่อระหว่างบ่อที่หนึ่งและคลองไส้ไก่เชื่อมกันแล้วก็ทำเป็นถนนครับเนาะทางเข้าของแปลงครับผมพอดีว่าท่านว่าตรงนี้มันโค้งกันมั้งก็เลยเปลี่ยนที่เป็นทางเข้าใหม่ครับทางเข้าตรงกลางแล้วกันครับเนาะใกล้แล้วครับผมกับเจ้า XCMG 215C ครับผมนี่เลี้ยวบุรีรัมย์ครับโอ้โหเลี้ยวว่าเจอของจริงงานนี้ฮะแข็งปุ๊กเลยครับเจอดินเจอดินแข็งมากๆเลยครับเจอดินเหนียวก็แปลกมากครับตรงนี้ครับเนาะเจาะไปแค่50เซนนี่คือเจอดินเหนียวอย่างหนาเลยฮะอย่างแบบเนี่ยเดือนแค่เดือนพวกเราทำงานเดือนธันวาวันที่27ครับโอ้โหครับเจ้า XCMG เจ้าคันโตครับยังอืดขนาดนี้ครับผมเนาะโอ้ด้านล่างเจอดินดานตั้งแต่2เมตรแล้วครับเกือบไม่ถึงไม่ได้เจอดินดานแล้วแปลงนี้นี่ได้ทุกรสชาติจริงๆครับผมกับโคกนาโมเดลของพี่คุณพี่สำดานครับตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับโครงนา3ไร่ของกรมพัฒนาชุมชนครับเนาะท่านจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ให้กับบ้านกาลันครับเป็นปีงบ64ครับผมเนาะเหลือแปลงรองสุดท้ายแล้วครับของเราจะมีแปลงอีกแปลงนึงครับที่อยู่ข้างๆกันนะครับเป็นบ้านเมืองไผ่ครับเนาะข้างๆกันนะครับไม่ไกลจากตรงนี้ครับผมเดี๋ยวว่าเจอของจริงครับจริงนี่หมายถึงว่าเจอดินแข็งมากๆเลยครับผมเดี๋ยวต้องระมัดระวังในการทำงานครับเพราะว่าสายไฟอยู่ด้านดูใกล้มากนะครับสายไฟอยู่ใกล้กับอยู่ใกล้กับทิศทางที่เราทำงานเนาะจะเวียงก็ต้องระวังครับนี่ฮะดูดินโอ้โหโอ้โหเสียงปั๊มหอนนะครับเนาะปื๊ดปื๊ดเลยครับปั๊มดังครับของไส้ไก่ตรงนี้ไม่มีพังแน่นอนครับผมเพราะว่าเจอดินสิ่งนี้ไม่มีรับรองไม่มีพังแน่นอนฮะเจ้าของแปลว่าพรุ่งนี้จะให้เขามาเจาะน้ำบาดาลเลยครับผมเนาะโอ้โหเหลียวสายหัวเลยครับของแท้นะครับกระดาษดินชั้นบนครับเป็นชิ้นชั้นดินแรกครับยังเหนียวขนาดนี้เนาะแต่พอเจาะลงด้านล่างก็จะเจาะได้ครับแต่ว่าชั้นแรกนี่คือรถดึงแทบไม่ไปครับถือว่าสุดยอดครับดินตรงนี้เนาะถือว่าเป็นดินที่เหนียวแล้วก็แข็งมากๆครับผมให้ดูเจ้าเลี้ยวขุดคลองไส้ไก่แล้วก็จะปั้นตรงนั้นเป็นถนนเป็นทางเข้าครับทางสัญจรเข้าแปลงของท่านครับดูกันไปเรื่อยๆครับผมกับเจ้า XCMG ครับผมคนขับสายหัวเลยครับแข็งครับผมอำเภอกระสังเราส่วนมากจะไม่ค่อยเจอแข็งขนาดนี้ฮะจริงๆถ้าคลองไส้ไก่แล้วก็จริงๆเราขุดคลองไส้ไก่ก็ไม่เคยเจอดินเหนียวเร็วขนาดนี้ครับเนาะจริงๆการขุดคลองไส้ไก่จะขุดง่ายมากครับเพราะว่าดินมันจะเป็นดินที่อ่อนใช่ไหมครับเป็นชั้นดินด้านบนเนาะดินที่1.50 ถึง2 เมตรครับ
ก็จะทำการขุดง่ายมากครับแต่แปลงนี้พวกเราก็จะมาลำบากตรงคลองแทรกไก่ครับหรือว่าดินแข็งมากๆครับตรงนี้เนาะหรือว่าดินแข็งมากๆเลยโอ้โหดูครับดูฟังเสียงครับผมแต่แปลงตรงนี้ก็ออกมาได้สวยงามครับผมเนาะก็ถือว่าสวยงามครับแต่ว่าดินเรื่องของดินครับที่แต่งเราไม่ค่อยได้สวยเป็นมันจะเป็นระกงระเกะอากาศนิดนึงครับเพราะว่าดินมันจะเป็นดินที่ขาดความชื้นแล้วก็เป็นดินที่ก้อนเนาะดินเป็นก้อนมันแห้งใหญ่แล้วก็มันไม่สามารถที่จะรูปคันได้สวยครับไม่ได้ครับที่จะทำให้เรียบได้สวยงามครับเนาะก็ถือว่าออกมาใช้ได้ครับดินอย่างนี้คุณได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมเราก็จะทำการวางท่อให้ท่านครับวางท่อทางเข้าให้ท่านครับผมท่อระหว่างคลองไส้ไก่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของรูปแบบแปลงครับผมด้านซ้ายและด้านขวาของแปลงครับดูสิครับดูสิครับดูสิครับโอ้ด้านล่างจะนิ่มกว่าด้านบนครับเนาะชั้นล่างก็จะอ่อนกว่าหน่อยครับผมแล้วก็นุ่มกว่าครับก็จะถมเท่าที่ได้ครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจะของแปลเพราะว่าจะซื้อดินมาถมเป็นทางเข้าครับเนาะก็ไม่เยอะครับอีกนิดหน่อยครับก็น่าจะเข้ามาได้ครับเพิ่มดินอีกสัก10รถก็น่าจะได้ครับผมน่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมเรื่องของความกว้างที่เหลือจะทำเป็นใกล้ครับมันจะสักหน่อยครับผมเนาะโอ้ยขึ้นมาก่อนครับเพื่อที่จะรอถมท่อครับเนาะดูดิครับดูดิครับโอ้โอ้นี่ฮะขนาดเจ้า XCMG XG2154ครับผมพลังพุก VG1 ครับเนาะยังดึงลำบากขนาดนี้เลยครับถ้าคันเจ้า135หรือ140เนี่ยโอ้โหเนาะดึงตาเหลือกเลยครับเนี่ยให้ดูของแท้ครับของแท้ครับเนี่ยละของจริงครับผมของจริงแท้แน่นอนเลยครับผมว้าวเราก็ทำสุดความสามารถสุดฝีมือแล้วเลยครับเดี๋ยวเรียบบอกเต็มที่ครับผมเอาทำงานก็เนี่ยครับเรื่องบริบทพื้นที่บริบทของแปลงครับแล้วก็สภาพภูมิประเทศของแปลงครับที่เราสภาพดินครับที่ว่ามีผลต่อการทำงานทุกอย่างครับนอกว่าทำงานออกมาแล้วจะเร็วจะช้าหรือจะไปได้เร็วทำได้สวยก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยหน้างานของพวกเราด้วยครับไม่ใช่ว่าแปลงสวยงามสถานที่ดีดินขุดง่ายก็ทำให้เราขุดได้เร็วครับแล้วถ้าเจอแบบนี้ก็ยังว่าเลยครับเนี่ยภาพดินที่ทรหดจริงๆครับผมน่าจะประมาณนี้ครับผมตลบเลยครับเพื่อ FC ครับเราก็ยอมลงทุนนะฮะอยู่ใต้ฝุ่นใต้ลมครับเนาะความจะจบคลิปเราก็เลยไม่อยากจะเดินไปทางอื่นครับมาอยู่ชั้นบินเดิมครับผมนะฮะโอ้โหสุดยอดมากครับผมสภาพดินที่จริงขุดคลองไส้ไก่ไม่น่าจะช้าขนาดนี้ครับเพราะว่าการดึงดินครับถ้าดินง่ายๆปื๊ดเดินถอยหลังไปเอาไปเอาครับผมแต่ว่าตรงนี้คือปัญหาเรื่องของสภาพดินนะครับที่ทำให้ทำงานช้าลงไปอีกประมาณ
กือบเท่าตัวครับเพราะว่าการดึงพื้นที่ยากลำบากมากครับเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นผลดีของเจ้าของแปลงครับเพราะว่าตรงนี้ทำให้ดินไม่พังทลายครับเป็นดินเหนียวเนาะดินเหนียวดินกรวดครับยังไงอยู่ไปแล้วน้ำพอมีน้ำลงมานี่รับรองครับไม่มีว่าจะพังแน่นอนครับเนาะไม่มีว่าคันจะพังหรือว่าไม่มีคันว่าจะดินจะสไลด์ลงครับเนาะขอบบ่อคันบ่อจะสไลด์ลงครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวเนาะดูเสียงครับเสียงจาก ATMG ครับปื๊ดเลยครับผมเนาะ MT มาเลยครับใกล้จะจบแล้วครับผมกับการทำงานบ่อนี้ของเราโบกน้องนาโมเดลของพวกเราครับเนาะ3ไร่ครับแปลงนี้พวกเราทั้งรถและทั้งทีมงานก็เร่งกันเต็มที่ครับเพื่อที่จะรีบให้จบก่อนปีใหม่ครับรีบให้จบงานมันค้างคากันอยู่ครับตอนนี้ต้องลุยกันครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจครับถึงงานที่เราต้องดูแลครับผมเนาะงานโป่งน้องนาโมเดลแปลงบ้านกาลันครับของคุณพี่ทำรวยครับผมเนาะเจ้าของแปลงครับขอบคุณที่ของแปลงมากครับที่ดูแลเรื่องอาหารการกินพวกเราก็ต้องขอบคุณมากครับผมเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ